คุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงหายไปแล้วค่ะเหลือแต่นี่ไว้อะค่ะเนื่องจากฝ่ายชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจึงทำให้ความสัมพันธ์แตกแยกอะไรคือฝ่ายชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคุณหมายความว่ายังไงก็ไม่หมายความว่ายังไงหรอกคุณลงชื่อเสร็จแล้วก็บอกฉันเราจะได้ไปอำเภอด้วยกันผมถามว่าสาเหตุการหย่าคืออะไร3เดือนมีอะไรกันแค่1ครั้งแต่ละครั้งยังไม่ทันเริ่มก็ไปละคุณคิดว่านี่มันปกติดีเหรออ๋อจริงๆฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณนานละว่างๆอ่ะหัดไปหาหมอตรวจดูซะบ้างนะเผื่อแต่งงานใหม่จะได้ไม่มีปัญหาทอลุง